วันที่ผมอัดคลิปนี้คือวันที่24มีนาคม2565นะครับทุกคนย้อนกลับไป1เดือนคือวันที่24กุมภาพันธ์นี่เป็นวันที่รัสเซียโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศบุกยูเครนครับแม้รัสเซียจะเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือสงครามนั่นแหละครับและทุกคนก็รู้ดีว่าสงครามสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากขนาดไหนแน่นอนนะครับว่าฝ่ายที่เสียหายที่สุดนี้ไม่พ้นยูเครนครับแต่คำถามที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือตกลงแล้วรัสเซียเสียหายมากแค่ไหนในช่วงเวลา1เดือนที่ผ่านมาวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์วายอธิบายสถานการณ์โลกจะรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายมาประเมินให้เห็นภาพนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายรัสเซียซึ่งไม่ค่อยมีข้อมูลเปิดเผยออกมาเท่าไหร่นักตกลงแล้วเสียหายขนาดไหนกันแน่ซึ่งจากข้อมูลที่พอมีอยู่ก็พอเห็นภาพได้เหมือนกันนะครับว่าความเสียหายจากฝั่งรัสเซียก็ไม่น้อยเลยทีเดียวติดตามกันเลยครับใน Worldwide EP นี้ก่อนอื่นเราไปดูความเสียหายในยูเครนกันก่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยคือสภาพบ้านเรือนที่เสียหายอย่างหนักจากการที่ต้องเป็นสมรภูมิรบครับข้อมูลจากสหประชาชาติระบุแบบนี้นะครับว่าจนถึงตอนนี้มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บแล้ว 2,421 รายโดยในจำนวนนี้องค์การสหประชาชาติสามารถยืนยันผู้เสียชีวิตได้925คนครับนี่เป็นตัวเลขที่ยืนยันได้เท่านั้นนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตที่ตกหล่นอีกไม่น้อยเลยซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ยอมรับแหละครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจริงอาจจะสูงกว่านี้ส่วนจำนวนผู้พลัดถิ่นจากสงครามยูเครนองค์การสหประชาชาติประเมินนะครับว่าน่าจะสูงถึง10ล้านคนแล้วโดยผู้พลัดถิ่น10ล้านคนในที่นี้แบ่งออกเป็นผู้พลัดถิ่นที่เดินทางออกจากประเทศยูเครนไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วราว3ล้าน4แสนคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้เป็นผู้หญิงและเด็กนอกจากนี้ยังมีผู้พลัดถิ่นอีกกว่า6ล้าน6แสนคนที่ต้องพลัดถิ่นออกจากบ้านอยู่ในประเทศยูเครนไม่สามารถอยู่ในบ้านตัวเองได้อีกต่อไปนะครับข้อมูลสัมมโนประชากรของยูเครนบอกว่ายูเครนมีประชากรทั้งหมด43ล้านคนครับแต่ตอนนี้มีผู้พลัดถิ่นตามการรายงานของสหประชาชาติแล้ว10ล้านคนซึ่งก็เท่ากับว่ามีคนยูเครนต้องออกจากบ้านเพราะสงครามถึงเกือบ1ใน4ของคนทั้งประเทศทีเดียวนี่ยังไม่รวมความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะยาวการฟื้นฟูต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากพ้นสงครามไปแล้วนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้แม้แต่คำถามที่ว่าสงครามจะยุติเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีใครตอบได้เลยแหละครับทั้งหมดที่เล่ามาคือความเสียหายจากฝั่งยูเครนที่เราได้เห็นนะครับทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญของคลิปนี้กับคำถามที่ว่าแล้วตกลงรัสเซียเสียหายขนาดไหนจากการทำสงคราม1เดือนกับยูเครนโน้ตตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลที่เราจะอ้างถึงต่อไปนี้ผมจะระบุให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลที่มาจากไหนเพื่อให้ทุกคนลองฟังแล้วตัดสินใจกันดูนะครับว่าข้อมูลที่เรารวบรวมมามีแนวโน้มที่จะเป็นข้อเท็จจริงความคิดเห็นหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงครามข่าวสารเรามาเริ่มตั้งหลักกันก่อนนะครับแม้รัสเซียจะยืนยันมาตลอดว่าปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนเป็นไปตามแผนแต่ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันแล้วแหละครับว่ารัสเซียไม่คิดว่าการบุกยูเครนจะยืดเยื้อมากขนาดนี้ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA วิลเลียมเบิร์นส์เปิดเผยแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วรัสเซียมีแผนจะปิดเกมยึดยูเครนให้ได้ภายใน2วันเท่านั้นสอดคล้องกับผอ.ข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐที่อธิบายนะครับว่าเป้าหมายที่รัสเซียต้องการคือการปิดเกมด้วยการยึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนให้เร็วที่สุดเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงสหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตไม่ให้ส่งความช่วยเหลือทางการทหารเข้าไปช่วยยูเครนได้นั่นก็เลยทำให้ปฏิบัติการยึดกรุงเคียฟดูจะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของรัสเซียนะครับดูตามแผนที่นี้กันไปก็จะเห็นได้เลยว่าแนวรบรัสเซียที่เป็นแถบสีแดงได้เข้ามาประชิดกรุงเคียฟจาก3ทิศทางไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางตะวันออกแล้วก็ทางตะวันตกอย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้ครบ1เดือนแล้วนะครับรัสเซียก็ยังยึดกรุงเคียฟไม่ได้แถมมีรายงานว่ากองกำลังของยูเครนซึ่งประกอบไปด้วยทหารกับประชาชนได้ขับไล่กองทัพรัสเซียให้ถอยร่นออกไปบางส่วนได้ด้วยเมื่อกรุงเคียฟไม่สามารถยึดได้อย่างรวดเร็วทำให้ในช่วงสัปดาห์แรกๆที่รัสเซียบุกยูเครนรัสเซียก็ได้ไปเปิดปฏิบัติการที่เมืองคาคีฟครับเมืองคาคีฟเป็นเมืองที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ทางตะวันออกซึ่งเมืองนี้ก็เสียหายหนักเช่นกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานว่ารัสเซียสามารถยึดเมืองนี้ได้แล้วเหมือนกันเมื่อเปิดการรบ2จุดอย่างที่เห็นในแผนที่แล้วก็ยังยึดเมืองไม่ได้รัสเซียก็เลยต้องแก้เกมด้วยเปิดการรบจากพื้นที่
ทางตอนใต้ครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าฝ่ายรัสเซียได้เปรียบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนื่องจากพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนติดกับไครเมียซึ่งรัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2014ซึ่งก็เลยทำให้มีทหารรัสเซียประจำการอยู่ครับจากแผนที่นี้จะเห็นได้เลยนะครับว่ารัสเซียไล่ยึดมาเรื่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มกระจายออกไปทั้งทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเราจะได้ยินชื่อของเมืองมาริยูปอลครับเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนเราได้ยินชื่อเมืองนี้บ่อยมากเพราะว่าเมืองนี้กำลังเป็นสมรภูมิหลักที่รัสเซียต้องยึดให้ได้และนี่เป็นเมืองท่าที่มีท่าเรือออกสู่ทะเลอาซอฟแถมถ้าดูจากแผนที่แนวยึดของรัสเซียตอนนี้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้ารัสเซียยึดเมืองมาริยูปอลได้เพียงเมืองเดียวเท่านั้นแนวยึดของรัสเซียก็จะเชื่อมกันเลยระหว่างไครเมียไปยังโดเนสก์แล้วก็ลูฮันซึ่งเป็นพื้นที่ทางตะวันออกซึ่งรัสเซียรับรองเป็นเอกราชแถมยังจะเชื่อมไครเมียกับรัสเซียที่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่ได้ด้วยนี่ยังไม่รวมความพยายามที่จะยึดเมืองโอเดซ่าครับซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นเมืองท่าที่สำคัญของยูเครนเช่นกันยุทธศาสตร์ปิดล้อมในพื้นที่ทางตอนใต้จึงเป็นเกมที่สำคัญของรัสเซียในตอนนี้นะครับเพราะถ้าหากรัสเซียสามารถยึดพื้นที่ทางตอนใต้ได้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเกมไปเลยครับรัสเซียจะสามารถปิดล้อมยูเครนไม่ให้มีทางออกสู่ทะเลได้แถมทำให้มีช่องทางรุกคืบเข้าสู่พื้นที่ทางตอนในของยูเครนได้ด้วยทีนี้ย้อนกลับมาถึงคำถามหลักของคลิปครับที่ผมเล่ายืดยาวถึง3สมรภูมิทั้งในกรุงเคียฟในคาคิฟแล้วก็พื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนก็เพื่อให้คิดตามกันไปนะครับว่าการสู้รบที่ดุเดือดเป็นเวลา1เดือนและมีการขยายพื้นที่การรบเป็นวงกว้างมากกว่าแค่จะยึดเมืองหลวงเพียงอย่างเดียวทำให้รัสเซียต้องใช้กำลังทหารรัสเซียมากขนาดไหนเรื่องกำลังทหารรัสเซียในสงครามยูเครนไม่มีการเปิดเผยออกมาจากกองทัพรัสเซียนะครับแต่ก็มีการประเมินจากหลายฝ่ายว่ากองทัพรัสเซียน่าจะใช้กำลังทหารกับสงครามยูเครนมากถึง 100,000 นายถามว่าตัวเลขนี้เอามาจากไหนย้อนกลับไปก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนจำกันได้ใช่ไหมครับว่าความเคลื่อนไหวที่สำคัญก็คือรัสเซียเริ่มส่งทหารไปประชิดชายแดนยูเครนตามที่เราได้เคยเห็นภาพถ่ายดาวเทียมนั่นแหละครับการส่งทหารประชิดยูเครนในครั้งนั้นถูกระบุว่ารัสเซียได้ส่งทหารไม่ต่ำกว่า 100,000 นายนะครับขณะที่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐประเมินในทิศทางเดียวกันนะครับว่ากองทัพรัสเซียน่าจะจัดกองทหาร168กองพันซึ่งก็ประมาณ 100,000 กว่านายเพื่อทำสงครามในยูเครนปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเมื่อไม่กี่วันก่อนจู่ๆก็มีรายงานสื่อของรัสเซียชื่อคอมโซโมสกายาปราวดาซึ่งเป็นสื่อฝ่ายรัฐบาลรัสเซียในรัสเซียเองเลยนะครับเผยแพร่ข่าวเป็นภาษารัสเซียระบุว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตจากสงครามยูเครนในช่วงไม่ถึง4สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว 9,861 นายและมีทหารรัสเซียบาดเจ็บ 16,153 นายสื่อรัสเซียรายนี้รายงานโดยอ้างว่านี่เป็นข้อมูลของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาข่าวนี้ถูกลบออกไปจากหน้าเว็บไซต์ข่าวดังกล่าวของรัสเซียข้อมูลนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะข้อแรกเลยนี่เป็นข้อมูลที่ออกมาจากสื่อรัสเซียครับซึ่งเป็นสื่อที่มีทิศทางสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียมาโดยตลอดด้วยนะครับแถมยังอ้างว่าเป็นข้อมูลที่มาจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียอีกด้วยความน่าสนใจข้อที่2ครับคือจำนวนทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากข่าวนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับนี่จะเป็นยอดทหารรัสเซียที่เสียชีวิตที่ถือได้ว่าสูงกว่าการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐด้วยซ้ำครับโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนมีรายงานอ้างหน่วยข่าวกรองสหรัฐระบุนะครับว่าน่าจะมีทหารรัสเซียเสียชีวิตจากสงครามยูเครนแล้วราว 7,000 นายขณะเดียวกันจำนวนทหารรัสเซียที่เสียชีวิตเกือบ 10,000 นายและบาดเจ็บกว่า 16,000 นายถ้าเป็นข้อมูลจริงผมต้องย้ำอีกครั้งนั่นก็เท่ากับว่ามีทหารรัสเซียได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครน1เดือนแล้วราว 26,000 นายย้อนกลับไปที่ตัวเลขคาดการจำนวนทหารรัสเซียที่ร่วมรบในสงครามยูเครนนะครับเราประเมินไว้ว่าน่าจะมีทหารรัสเซียร่วมรบในสงครามยูเครน 100,000 นายด้วยกันนั่นก็เท่ากับว่าทหารที่บาดเจ็บล้มตายจากสงครามในยูเครนเป็นเวลา1เดือนสูงถึง1ใน4ของกำลังรบของกองทัพรัสเซียทั้งหมดแล้วหรือไม่หลายคนนั้นตั้งคำถามไปอีกนะครับว่าการสูญเสียกำลังพลมากขนาดนี้ก็เลยเป็นเหตุผลให้รัสเซียมีแนวคิดให้ทหารต่างชาติไม่ว่าจะเป็นมาจากซีเรียหรือเชชเนียเข้าร่วมรบในสงครามยูเครนหรือไม่
และนี่เรายังไม่ได้พูดถึงรายงานที่ระบุนะครับว่าการเคลื่อนกำลังพลของกองทัพรัสเซียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นดูจะช้ากว่าปกติทำให้เราเห็นภาพการรบที่อาศัยการโจมตีด้วยขีปนาวุธหรือจรวดเป็นหลักแต่ไม่ค่อยมีรายงานถึงการที่ทหารรัสเซียเข้าไปยึดเมืองเท่าไหร่ถ้าพูดถึงจำนวนผู้เสียชีวิตตามการอ้างอิงของสื่อรัสเซียที่บอกว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตเกือบ 10,000 นายนั้นนี่คือความเสียหายที่ใหญ่หลวงมากในสงครามนะครับย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที่รัสเซียบุกจอร์เจียเมื่อปี2008จนเกิดเป็นสงคราม5วันมีทหารรัสเซียเสียชีวิต64นายขณะที่การสู้รบในเชสเนียทำให้ต้องสูญเสียกำลังพลรัสเซียกว่า 11,000 นายนะครับแต่นั่นก็เป็นการสู้รบที่กินเวลาหลายปีและเมื่อครั้งที่สหภาพโซเวียตบุกอัฟกานิสถานจนเป็นสงครามยืดเยื้อ9ปีตอนนั้นมีทหารโซเวียตเสียชีวิตราว 15,000 นายนะครับแต่ย้ำนะครับว่านั่นคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสงครามที่ยาวนานกว่า9ปีแต่ว่านี่คือสงครามยูเครนที่ผ่านไปแค่1เดือนกลับมีทหารรัสเซียเสียชีวิตแล้วเกือบ 10,000 นายฟังจนถึงตอนนี้เราก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วข้อมูลนี้จะเชื่อได้หรือไม่มันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าแม้แต่ตัวผมเองจริงๆแล้วก็ไม่สามารถยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนการสูญเสียของทหารรัสเซียได้หรอกครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวเลยครับจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีการคาดการแผนตอนแรกสุดของรัสเซียว่ารัสเซียจะสามารถยึดเมืองหลวงของยูเครนได้ภายใน2วันเพื่อปิดทางไม่ให้สหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกส่งอาวุธมาช่วยยูเครนแต่ว่าเมื่อรัสเซียไม่สามารถทำแบบนั้นได้สหรัฐกับชาติตะวันตกก็เลยหันมาส่งอาวุธที่ทันสมัยให้ยูเครนต้านรัสเซียยกตัวอย่างนะครับเช่นการส่งเครื่องยิงต่อต้านรถถังเครื่องยิงต่อต้านอากาศยานอาวุธต่างๆจากตะวันตกเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ทั้งแม่นยำและที่สำคัญคือพกพาง่ายเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วไม่เถอะทะและยังใช้กำลังพลควบคุมไม่มากข้อมูลจากนักวิจัยที่เก็บสถิติความเสียหายทางการทหารผ่านรูปถ่ายต่างๆพบแบบนี้เลยนะครับว่าจนถึงตอนนี้มียุทโธปกรณ์รัสเซียเสียหายไปแล้วกว่า 1,500 ชิ้นนับรวมตั้งแต่รถถังรถบรรทุกไปจนถึงอาวุธหนักต่างๆการถูกโจมตีแบบกระหน่ำโจมตีแล้วก็มีอาวุธเสียหายเป็นจำนวนมากยานพาหนะเสียหายเป็นจำนวนมากก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สนับสนุนเลยครับว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ทหารรัสเซียอาจจะเสียชีวิตจำนวนไม่น้อยเลยจากสงครามยูเครนในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเรากำลังพูดถึงความเสียหายของรัสเซียจากสงครามยูเครนในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับเราพูดไปแล้วเรื่องความสูญเสียในสมรภูมิยูเครนที่ดูเหมือนว่าจะมากกว่าที่หลายคนหรือแม้กระทั่งมากกว่าที่ประธานาธิบดีปูตินคาดการเอาไว้นะครับแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความเสียหายส่วนเดียวนะครับเพราะสงครามยูเครนทำให้รัสเซียเสียหายหนักในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าจนถึงตอนนี้แม้สหรัฐหรือ NATO จะยังไม่ยอมส่งทหารมาช่วยยูเครนแบบตรงๆทำอย่างมากคือการส่งอาวุธช่วยยูเครนเท่านั้นเพราะไม่ต้องการเผชิญหน้ากับรัสเซียแต่ชาติตะวันตกเองก็จัดการกับรัสเซียอย่างรุนแรงในด้านเศรษฐกิจเหมือนกันมาตรการคว่ำบาตรที่ออกมาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมเป็นวงกว้างทำให้เราเห็นสภาพของรัสเซียในช่วงแรกๆที่ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับเราเห็นภาพของคนรัสเซียที่แห่ถอนเงินสดจนต่อแถวยาวภาพการปิดตลาดหลักทรัพย์หรือการจำกัดการถอนเงินสกุลต่างประเทศค่าเงินรูเบิลที่ร่วงหนักขณะที่บริษัทสัญชาติตะวันตกจำนวนมากตบเท้าออกจากรัสเซียชาวรัสเซียไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะบริการทางการเงินถูกระงับนี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วหลังรัสเซียประกาศบุกยูเครนครับและต้องย้ำว่านี่เป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นเพราะสิ่งที่ต้องคิดต่อคือรัสเซียจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นแบบที่เคยเป็นก่อนสงครามยูเครนได้เมื่อไหร่นี่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูเรียกคืนความเชื่อมั่นให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นปีๆหรือเราอาจจะต้องพูดถึงหลายสิบปีเลยนะครับแม็กซิมิเลียนเฮสนักวิจัยจากสถาบันวิจัยนโยบายต่างประเทศให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ CNBC ประเมินนะครับว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้ชาวรัสเซียจะต้องใช้ชีวิตเหมือนกลับไปอยู่ในยุค90อีกครั้งครับหรืออาจเลวร้ายกว่านั้นด้วยซ้ำความหมายของการกลับไปใช้ชีวิตในยุค90อีกครั้งหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าชาวรัสเซียต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบที่ยังไม่มีการลงทุนจากต่างชาติเข้าไปมากนักรายได้ของประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำต่างจากช่วง20ปีที่ผ่านมาครับที่ชาวรัสเซียสามารถลืมตาอ้าปากได้มากขึ้น
มีโอกาสหาซื้อของใช้จำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นทีวีไมโครเวฟเสื้อผ้าแฟชั่นจากโลกตะวันตกรถยนต์หรือแม้แต่มีเงินไปเที่ยวต่างประเทศได้ซึ่งเรื่องนี้ก็จะนำไปสู่ปัญหาเรื้อรังและซับซ้อนมากไปกว่านั้นอีกด้วยวลาดิสลาฟซูคอฟนักคิดชาวรัสเซียเคยให้สัมภาษณ์กับ Financial Times ในปี2006อธิบายถึงเสรีภาพแบบรัสเซียนะครับว่าหากคุณมีรถให้ขับและมีของให้ซื้อนั่นคือคุณมีเสรีภาพแล้วแต่ถ้าสงครามยูเครนทำให้เศรษฐกิจรัสเซียถอยหลังไปสู่ยุค90จริงๆแล้วก็ชาวรัสเซียอาจไม่มีปัญญาซื้อรถขับอาจไม่มีปัญญาซื้อของที่อยากได้นี่อาจจะจุดชนวนความไม่พอใจของชาวรัสเซียในประเทศจนเป็นจุดตายของประธานาธิบดีปูตินนะครับก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนมีนาคมหลังการบุกยูเครนใหม่ๆผลสำรวจในรัสเซียบอกว่ามีประชาชนในรัสเซียเชื่อใจประธานาธิบดีปูตินมากขึ้นครับผลสำรวจบอกว่าการบุกยูเครนทำให้ชาวรัสเซียเชื่อมั่นในประธานาธิบดีปูตินเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 71% แต่คำถามก็คือเราจะเชื่อใจโพลในรัสเซียได้มากแค่ไหนครับเมื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกจำกัดเอาแค่สิ่งที่เห็นในช่วงสงครามยูเครนจากภาพที่ตำรวจไล่รวบตัวประชาชนที่ออกมาชูป้ายประท้วงต้านสงครามก็พอให้เราได้รับรู้แล้วนะครับว่ามีเพดานในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในรัสเซียอยู่ขณะที่เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับสภารัสเซียเพิ่งผ่านกฎหมายฉบับใหม่ห้ามด้อยค่ากองทัพหรือทำให้กองทัพรัสเซียเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยอาจมีโทษจำคุกสูงสุด15ปีซึ่งนี้ถูกมองว่าเป็นการออกกฎหมายเพื่อปิดปากห้ามวิพากษ์วิจารณ์การที่รัสเซียบุกยูเครนหรือถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นรัสเซียก็มีประวัติจัดการผู้เห็นต่างทั้งการควบคุมตัวผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญอเล็กเซย์นาวานีดำเนินคดีด้วยข้อหาต่างๆที่ถูกมองว่ามีจุดประสงค์เล่นงานทางการเมืองจนตอนนี้เขาต้องอยู่ในคุกนะครับหรือแม้กระทั่งข้อกล่าวหารุนแรงที่ระบุว่ารัฐบาลรัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สารพิษวางยาผู้นำฝ่ายค้านคนนี้จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วทิศทางสงครามยูเครนต่อจากนี้รัสเซียก็น่าจะใช้ความรุนแรงในสงครามยูเครนมากขึ้นนะครับเพื่อยึดเมืองแล้วก็สร้างแต้มต่อในการเจรจาบีบให้รัฐบาลยูเครนทำตามข้อเรียกร้อง4ข้อที่รัสเซียเสนอเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นยูเครนต้องเป็นกลางไม่เข้าร่วมนาโต้ยูเครนต้องรับรองไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียยูเครนต้องรับรองโดเนตสค์ลูฮันเป็นอิสระและยูเครนต้องปลดอาวุธกองทัพถ้ามองแบบรัสเซียเป็นต่อเลยคือสมมุติว่ารัสเซียได้ทุกอย่างตามข้อเรียกร้องเลยนะครับคือยูเครนนั้นไม่สามารถเข้าร่วมนาโตได้และต้องอยู่ในสถานะที่เป็นกลางกองทัพยูเครนต้องถูกลดขนาดรวมถึงความเป็นไปได้ที่ยูเครนอาจจะต้องเสียดินแดนด้วยแต่คำถามก็คือสิ่งที่รัสเซียจะได้คุ้มกับสิ่งที่รัสเซียเสียไปแล้วหรือไม่ทั้งความสูญเสียในชีวิตทหารความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ลุกลามเป็นความสูญเสียความเชื่อมั่นที่อาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูหลายสิบปีนะครับแม้กระทั่งอาจทำให้ความมั่นคงของประธานาธิบดีปูตินตกอยู่ในความเสี่ยงจากการก่อสงครามยูเครนด้วยทั้งหมดนี้จะคุ้มค่ากันหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเอาไปพิจารณาแล้วก็จับตาดูกันอีกทีนะครับและนี่คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญของเรานะครับXpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Xpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee พิมพ์คำว่า Xpanner เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหรือค้นหาผ่านชื่อร้านพิมพ์คำว่า Workpoint Today